ี้ตบฉาบเมื่อกี้พี่ยังเครียดอยู่เลยไหนเป็นลิงสิเป็นลิงเป็นลิงอะไรนะท่านุ่นต่อให้ชัยยาเป็นลิงสิน้องโอ้ถ้าลิงตกเป็นลิงลิงตัวล้ำไปอ่ะไปก็ถ่ายอย่างเดียวเลยอ่ะหนึ่งสองสามปากลิงหายไปไหนพี่สั่งอะไรก็ทำงงมากไปเข้าห้องน้ำแล้วสั่งอะไรก็ทำอุ้ยเป็นอะไรเนี่ยอุ้ยเขามีคนบอกอยู่ลิงอะไรจะน่ารักขนาดนั้นอุ้ยขอบพระคุณค่ะขอบคุณค่ะเดี๋ยวตาต้องถ่ายลิงขอบคุณลิงขอบไม่ใช่หน่วยลิงขอบคุณอย่างนี้ไม่อยากให้ช้าเฮ้ยใช่ของพี่พี่ถ่ายดูแล้วยัดไม่ใช่งวงช้างอ๋อไปพี่ยังไงเราขอบคุณเราพายเราลิงขอบคุณภูเก็ตลิงขอบคุณฮะมิสเตอร์ใครเอ้ยเค้น้องเบสมาแล้วนี่เองน้องเบสแล้วขอบคุณพร้อมกับน้องพอย1 2 3เย้ขอบคุณค่ะน้องเบสขอบคุณเป็นหนีเลยเธอขอบคุณแบบใหม่มาทัศดีอ่ะทำไงคะอ่ะไหนขอบคุณแบบใหม่พี่เบสอ่ะน้องปายด้วยน้องปายด้วยพี่เบสสอนเลยพี่เบสขอบคุณแบบใหม่ขอบคุณแบบใหม่ไหนดูอ่ะนักเรียนนะคะนักเรียน3คนค่ะขอบคุณแบบใหม่ไหนไหนเอาเร็วน้องพลอยอย่าไปยอมนิ่งอยู่ชูมาโซมทำไม่เป็นค่ะขอแล้วขอบคุณค่ะเนี่ยยังไงคะขอบคุณค่ะมามาทำประจานี่นี่อะไรนะอ่ะเดี๋ยวก่อเร็วอาจารย์อาจารย์อาจารย์อ่ะขอบคุณแบบใหม่ค่ะ one two three ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะน้องพลอยชูงวงวัวนี่ว่าเป็นแพ้ได้ไงเนี่ยเออว่าไม่ใช่ลักกันตายนะหรองวงมันคือการลอกเป็นงวงน้องพลอยงวงมันคือการลอกใช่หรอแล้วมันจะมีหางป่ะคะพี่งวงมันคืออะไรคือวันนี้เราทิ้งตัวปุ๊บน้องปายไม่ได้กลับห้องใช่ถูกต้องน้องปายต้องมาต่อแล้วแหละจับล็อกค่ะล็อกแขนล็อกขาเคาะใจหนึ่งคือเดี๋ยวโดนน้องลงเคาะใจ1ล้านกันแปลว่าอะไรเคาะใจ1ล้านมีจะมีหัวใจขอเลยค่ะ1ล้านเอามาเลยค่ะตอนเท่าไหร่แล้วครับไหนอะน้องปายดูไม่เป็นตรงนี้โอ้เข้าใจได้แปดแสนสี่แล้วดูไม่เป็นแล้วหนึ่งไหนก็เพราะหัวใจอย่างเธอเราไม่ทราบเมื่อไรชิปเปอร์เดี๋ยวร้องค่ะเดี๋ยวร้องร้านห้ามปิดก่อนร้านปิดแล้วแล้วยังไงก่อนเนี่ยเหลือแต่พี่ต้ากับน้ำหวานเข้าใจวันนี้เป็นไงคะทุกคนคือเห็นเรายังค่ำคืนแล้วก็เราก็ทิ้งตั๋วนะคะเพื่ออยู่กับเป็นเพื่อนกับน้องปายแล้วพี่ต้าก็เครียดมากทิ้งตัวไม่พอทุกคนทิ้งตัวหมดเลยทิ้งตัวแล้วทิ้งตัวทั้งตัวนะครับพี่ต้าแอบเครียดมากเพราะพี่ต้าเป็นคนเป๊ะนะคะหัวใจยังเธอแต่พี่น้ำหวานพร้อมทิ้งตลอดเวลาทั้งโทษตอนคบกับพี่ต้าก็ทิ้งใจด้วยอยากกันเองไม่มีใครอยู่ถ้ายังไงดีอยากกันเองทิ้งใจให้เธอไปเลยขอบคุณพี่ต้ามากนะคะก็คือเราเห็นน้องไปอยู่จนถึงพรุ่งนี้น้องก็จะบินกลับขอนแก่นทำยังไงล่ะก็ทิ้งตั๋วค่ะแค่นั้นเองใครแบบว่ารักเราที่เราทิ้งตัวอยู่กันน้องขอหัวใจหน่อยนะเดี๋ยวส่งความเป็นลิงต่ออ้าวเป็นลิงสิอะไรนะคะเห็นน้องปายมีความสุขพี่เอฟซีก็มีความสุขพี่นายลิงโกะน่ารักน่ารักลิงลิงลูกโกะค่ะขอหัวใจให้น้องโกะหน่อยนะคะน้องโกะก็แอบรักพี่ไปปายมาดูเขาจีบกันหวานมากค่ะความจริงไม่ค่อยหวานนะคะคือต้องพูดความจริงเลยว่าปกติไม่ค่อยมีเวลาได้คุยกันมากเท่าไหร่เพราะว่าน้องหวานก็ทำงานหนักพี่ต้าก็จะแบบว่าให้เวลากับลูกเต็มร้อยแต่พอเนี้ยพอเรามามีน้องปายมันก็เหมือนพูดตามตรงเลยคือเหมือนมีพี่คนโตของครอบครัว
เราก็น้องใหม่ก็ต้องมาแบบว่าเอนเตอร์เทนทุกคนในครอบครัวแบบลูก้าอย่างนู้นมาก็อย่างนี้น้องกี้อย่างนู้นอย่างนี้เดี๋ยวไว้ดูเดี๋ยวไว้พี่ลงให้ดูว่าน้องปายสอนกี้กี้เดินน้องขุนเป็นลิงละนี่ตอนนี้ทุกคนหายไปเข้าห้องน้ำกันค่ะน่าจะดื่มกันไปเยอะแล้วก็ปวดฉี่ปวดฉี่ก็ปวดฉี่มาแล้วค่ะมาแล้วค่ะไปโรงแรมอะไรกันนะคะยังไม่รู้ว่าจะพักอะไรไงคะน้องพลอ้าวแล้วเราไปไหนดีเราก็ยังไม่มีที่ไปนะจุดนี้เราเพิ่งยกไม่แต่พี่จองได้แป๊บเดียวแต่ว่าเดี๋ยวต้องให้น้องไปด้วยไหมเอาศาลาศาลาเขามีแล้วไอ้น้องมีแล้วแต่ว่าจะให้น้องไปด้วยก็พักข้างๆกันห้องกันก็ได้ใช่ไม่ก็จองให้น้องเลยแล้วก็คือจองให้น้องไปเลยศาลาตามนี่ไงต่างคือศาลารีสอร์ทศาลารีสอร์ทโฮเทลค่ะที่รักศาลาแอนด์รีสอร์ทโฮเทลเนาะYou know? เดี๋ยวไม่ได้อีกอ่ะจูสลอก็ไม่ได้คือน้ำหวานอ่ะคือพูดทุกอย่างผิดหมดแล้วพี่ตาก็จะแบบน้องพี่ฟังน้องพูดภาษาอังกฤษไม่ออกเลยเพราะว่าน้องไม่ตรงอย่างแบบว่าคือพอสำเนียงอังกฤษใช่ป่ะคะเขาก็จะแบบว่า Hermes พี่ตาก็ไม่ต้องอะไร Hermesคือไม่ได้คือสำเนียงอเมริกันคือพี่ต้าอยู่อเมริกามาเป็น10ปีก็จะไม่ได้สำเนียงอังกฤษเพราะฉะนั้นเวลาพูดอะไรเราก็จะบอกว่าจูนกันไม่รู้เรื่องแต่เราก็อยู่บนความไม่รู้เรื่องเราก็จะทำให้เราแบบกลมเกี่ยวกันบนความไม่รู้เรื่องพี่ปายนะคะเป็นหัวหน้าแก๊งฟันน้ำนมครับเดี๋ยวนะคะน้องพลอยเดี๋ยวเราขึ้นรถอ่ะเราแกล้งลุงกันป่ะแกล้งลุงขับรถลุงต้องไปให้ทันลุงต้องด่วนลุงไม่ช้าเล่นขึ้นมาได้เลยนะลุงต้องไปให้ทันไปให้ทันไปลุยลุงเครียดแล้วคราวนี้พอเรียนแผนไม่ลงไปแล้วเมื่อกี้อ้าวลุงโทรตามว่ายังไงบอกลุงไปแล้วไม่เป็นไรค่ะเขาเลื่อนแล้วเลื่อนเลยเลื่อนไปเลยแอมไม่น่าเลยจะต้องให้ลุงลุ้นเพราะลุงจะได้เป็นจูสลอเมื่อกี้ลุงบอกว่าลุงสบายใจแล้วอยู่ได้เลยน้องปายแต่พี่กับน้องพอดประชุมกันแล้วว่าเราจะเปิดโรงแรมห้องติดกันให้น้องปายไปบูกี้สละเรือแล้วหนึ่งนะคะบูกี้สละเรือไปแล้วฮะพี่ๆทุกคนฮะครอบครัวเขาธรรมดาธรรมดาจริงๆค่ะคือความจริงเราเนี่ยคำว่าไฮโซมันมาจากไหนไม่รู้ใครตั้งให้แต่เรานี่คือแบบปกติมากเลยพี่ต้าเนี่ยตอนน้ำหวานท้องลูก้าเนี่ยเชื่อไหมคะว่าคือเราอยู่ทองหล่อเราบอกรถมันติดพี่ต้าพาน้ำหวานซ้อนมอเตอร์ไซค์ตอน8เดือนแต่มันแบบคือต้องบอกเลยว่าเราไม่ใช่ไฮโซคำว่าไฮโซนี่ไม่รู้ใครตั้งให้เราเป็นบุคคลที่มาเดินอีกแบบค่ะจับเดินอีกแบบยังไม่เซหรอยังไม่เซค่ะยังไม่เซยังไงต้องขอบคุณมากเขานะว่าต้องโทรให้เราต้องคุยกันต้องไปนอนด้วยกันใครนะพี่เลยคุณตัวเลยนะเออครับป้าเขาบอกวันนี้นะน้องไม่อยากกันละน้องปายพี่อุตส่าห์ทิ้งตัวเลยนะเพื่อบันเจิดป้าเบสจะไปนอนด้วยกันไหมมีที่นอนแล้วแล้วก็ไปจองที่เดียวกับเขาไม่เราให้เขาเนี่ยไปแฮงเอาท์กับเราเดี๋ยวพี่จองเลยเดี๋ยวขอแบบพี่พักก่อนแล้วเราก็ตามไปเราตามเข้าไปที่พักแล้วพาเขาไปเก็บของเป็นอะไรมากปะเนี่ยแหมค่อยว่ากันไม่ได้ปลาแล้วค่ะไม่ได้แล้วพี่ถึงขั้นอยู่ขนาดนี้แล้วเบสซี่เบสซี่ภูเก็ตไม่พี่รักสมุยภูเก็ตด้วยพี่รักสมุยรักสมุยก็ฉันชอบเที่ยวมันผิดหรืออะไรก็ฉันอะไรรักในเสียงดนตรีเมื่อไรโดนจังหวะดีดีหนึ่งสองสามสี่ก็ถึงที่เฮ้ทั้งไปแบบพี่กับไฟเดิมเหอะต้อง
ต้องกดดันลุ้นแล้วค่ะไม่ทันพี่อยู่แล้วอ่ะพี่บรรเจิดต้องอยู่ด้วยใช่พี่บรรเจิดต้องอยู่ด้วยถ้าเกิดไม่ใช่ก็ไม่รู้ว่าไม่ใช่แล้วต่อไปจะทิ้งพี่บรรเจิดกระทะเหล็กพี่บรรเจิดกระทะเหล็กพี่เจิดของเราได้ขับไหมได้ขับไหมฮะไปขับไหมลุงได้ขับไหมไปไหมคะเราไปไหมเดี๋ยวปั๊มเสร็จแล้วหรอในตอนนี้เสร็จแล้วเราจะปั๊มทีรอบสี่ครบแล้วไม่ขับไหมนี่กี่ทุ่มสองทุ่มนะคะก็เราบอกไม่ได้มันสิ่งสำคัญยังไง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 น้องเจิดน้องเจิดเดี๋ยวโอนไปลูกหลับปุ๊บน้องจี๊ดน้องจี๊ดอย่ามาจี๊ดใช่เอาไงพี่หวานเดี๋ยวนะงั้นเดี๋ยวเราคือ 4,000 คนกดดันมากเลยเราได้โรงแรมอะไรศาลาเดี๋ยวเรากดศาลาวัดไปอยู่วัดไม่ไปไหมอ่ะไปจะอยู่แถวไหนกันอยู่แถวไหนกันน้องไปบ้านอยู่แถวไหนกระหล่นกระหล่นกระหล่นหล่นหล่นลานพวกเรากลับไปที่เดิมก่อนกลับไปที่เดิมก่อนนั่งรถไป2ชั่วโมงเพื่อไปนอนกลับไปบ้านคุณยายขอบอกฉันยังไม่กลับไปไหมต้องไปด้วยกันนะน้องไป yes กดดันกดดันกดดันโอเคอย่าไปหยองไม่ไปหาไม้ขาวสีมันสวยค่ะแถวอินเตอร์คอนเทนเนอร์จะไปนอนที่ศาลาที่แบบออกจากหมู่บ้านมาแล้วก็ที่รถเมล์ที่แบบศาลาที่ออกจากหมู่บ้านมาแล้วก็ไปนอนรอที่ศาลาตรงนั้นเลยศาลาของสนามบินโอเคศาลาริมทางศาลาริมทางใช่เขาเรียกศาลาริมทางอุ้ยหัวใจล้านหกแล้วนะใช่ไหมล้านหกใช่ไอ้มันเป็นการหัวเราะแบบจริงใจไอ้หัวเราะเหมือนได้รางวัลหัวเราะแบบที่อันนี้มันมาหรือเปล่าอะเราจะไปไหนกันพี่ล้างมาเร็วไปบาวาบีชไหมไปบาวาบีชไหมบาวาบีชใกล้ไหมใกล้ไหมใกล้ไหมบาวาบีชไกลไม่เอาใกล้ๆอะไรอะไรน้องไปซีเรียสอะไรเนี่ยYou don't worry about. น้องพลอย say. Hey. You don't worry about. เสิร์ชอะไรคะเสิร์ชที่อยู่เขาเสิร์ชที่อยู่งั้นเราก็อยู่ที่นี่แหละไม่ไปจบพี่ค้างมาก็เจอแล้วเนี่ยที่ไหนอะไม่เราต้องมีห้องแฮงเอาท์แบบว่า big family โอเคโอเคไปนั่นแหละอะไรนะกระซิบไปนั่นแหละกระซิบหน่อยนั่นแหละศาลาศาลานะโอเคใช่ป่ะศาลาริมทางไงที่ออกจากบ้านมาว่าจัดแล้วขอ2ล้านนะคะขอ2ล้านเนี่ยคือถึงขั้นแบบว่าทิ้งตัวเครื่องบินเลยขอกำลังใจหน่อยขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะเดี๋ยวนะคะอันนี้คือเรามาอาศัยร้านเขาใช้เป็นขอบคุณพี่ๆ 4,100 คนนะคะร้านชื่ออะไรนะคะซัมมอร์เดย์นะคะอยู่ที่แหลมพรมเทพนะคะคือร้านปิดแล้วแต่พี่ๆทุกคนน้องๆทุกคนเขายังแบบดูแลเราอยู่เดี๋ยวไปกดดันนะคะซัมมอร์เดย์เขาหัวใจ2ล้านพี่เจิดกลับไปหาลิสขอใจให้น้องแอนหน่อยนะคะ 1,800 แล้วตื่นเต้นมากเลยคือถึงขั้นทิ้งตั๋วเพื่ออยู่ดูน้องเนี่ยพี่ต้าแบบเกาหัวแกลกๆๆเพราะพี่ต้าเขาเป็นคนค่อนข้างเป๊ะนะคะส่วนน้องหมานเนี่ยเวลาอยู่กับน้องพลอยก็จะถึงไหนถึงกันเอ๊ะแต่ว่าโทรศัพท์อีกเครื่องนึงอะกระเป๋าตังค์กระเป๋าตังค์ไม่จำถือแล้วค่ะหายไปไหนแล้วลงน้ำทะเลไปแล้วหรือเปล่า
ประจานคู่หูคู่หากับเบคขอบคุณนะคะสำหรับหัวใจ 1,000 เอ้ยไม่ใช่1.9 ล้านดูนะคะจะ2ล้านอยู่แล้วขอ2ล้านนะขอ2ล้านนะคะนี่คือแบบว่าอุ๊ยเดี๋ยวตะวายเมื่อกี้เรายังกินไม่หมดเลยอ่ะตาออกอบมาแล้วค่ะฮะอะไรอบอบวายกอดขวดมาแล้วค่ะหวานลืมโทรศัพท์ไว้เลยใช่ไหมก็เมื่อกี้ถามอยู่แล้วก็ลืมวายด้วยใช่หรือไม่ใช่หรือไม่เอามาเดี๋ยวนี้คุณน้ำหวานต้องกระดึบกระดึบ2ล้านแล้วขอบคุณหัวใจ2ล้านดวงนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเมื่อวานก็ไปดูแข่งรถอยู่แต่เห็นนี่ไงคะน้องปายเห็นไหมน้องปายเพิ่งเดินไปโอ้ขอบคุณค่ะขอบคุณหัวใจ2ล้านดวงมากๆเลยนะคะที่เป็นการไลฟ์ครั้งแรกที่บอกว่าพี่ๆจดจำวันนี้นะเพราะวันนี้นี่คือแบบว่ามอมตัวเองเดี๋ยวก่อนเดินตามร้องไม่ทันแล้วขอบพระคุณพี่ๆทุกคนมากเลยค่ะคุ้มมากเลยที่ทิ้งตั๋วเครื่องบินของเราไม่ได้ทิ้งคนเดียวนะคะเพราะน้ำหวานมีพี่เลี้ยงน้องมีพี่ต้าแล้วก็มีน้องอีก3คนทั้งหมด11คนคือถ้าไม่รักจริงไม่ทิ้งอ่ะยอมทิ้งเลยรักน้องปายรักเหมือนกันค่ะถ้าไม่รักไม่มาอยู่ที่นี่ในตอนนี้แน่นอนคือถ้าไม่รักนี่คือไม่รู้จะมาทำอะไรที่ภูเก็ตเพราะว่างานล้นตัวมากคือก็อยู่กับพี่ๆมาก็เข้าใจว่าทำไมถึงรักน้องขนาดนี้เพราะว่าเราก็รักเหมือนกันคือน้องชวนมาแหลมพรหมเทพน้ำหวานเองตอนแรกเตรียมที่จะไปพาลูกไปสนสนุกจะพาเด็กๆไปพอน้องชมาแหลมพรหมเทพอ่ะมาพอมาปุ๊บก็เนี่ยทะเลทลายกลายเป็นแบบนี้เลยพี่คะไปสนามบินมั้ยคะขอบคุณมากๆนะคะณวันนี้ขอจบไลฟ์แค่นี้ก่อนนะคะน้ำหวานเริ่มเดินเซละทะเบียนรถเดี๋ยวนะทะเบียนรถอ่ะทะเบียนรถหวยลาวทะเบียนรถทุกคนขอทะเบียนรถโอเคค่ะแล้ววันนี้ขอจบไลฟ์แค่นี้นะคะวันหลังเรามาไลฟ์แบบสนุกๆกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ